Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai! Two fights, two knockouts, classic Max Muay Thai. Ladies and gentlemen, moving on to our third bout tonight, Thailand taking on France! นะครับและมวยคู่ที่3ของเรานักชกไทยประธานชกจากประเทศฝรั่งเศสและมวยคู่นี้ครับสนับสนุนความมันโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด Ladies and gentlemen, introducing first your French warrior tonight, 24 years of age and representing Blue Muay Thai Academy. Let's hear it for Jean Savigny.Ladies and gentlemen, introducing your French warrior, fighting out of the blue corner, 24 years of athletic and boom, Muay Thai gym, Jean Savigny, and his opponent.In the red corner, your Thai warrior, he representing Low Bruins. 24 years of Atlanta, ladies and gentlemen, let's hear Red Ball. Gong Pa Tao or Victor Thai?คู่ที่ผ่านมานี่กระพริบตาไม่ได้ครับชนะน็อกกันไปบอกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวท่านผู้ชมเดินทางมาถึงคู่ที่3ของรายการกันแล้วครับพิกัด69กิโลกรัมเช่นกันในการเจอกันระหว่างนักชกจากฝรั่งเศสกับนักชกไทยครับทางด้านจีนซาวินี่หรือว่าชองซาวิกนี่ครับนักชกจากฝรั่งเศสในวัย24ปีครับสูง180เซนติเมตรฝากผลงานไว้ใน3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับล่าสุดแพ้คะแนนให้กับเพชรสายรุ้งสิทธิ์เจ๊สายรุ้งไปครับสังกัดค่ายมวยบลูมวยไทยที่กระบี่ครับส่วนทางด้านมุมแดงครับก้องผ่าขาวหรือว่านายกรกฎโฮมหงครับจากอำเภอผ่าขาวจังหวัดเลยครับ24ปีเท่ากันครับส่วนสูง185เซนติเมตร3ฟอร์มหลังแพ้2ชนะ1ครับจากค่ายมวยอยุทธชัยครับสูงยาวเขาดีด้วยกันครับกรรมการสมทยาพลายนันเป็นผู้ชี้ขาดครับด้านจีนสวิกนี่ครับมาชกในมุมน้ำเงินนั้นได้ไม้ลองครับปัจจุบันเนี่ยก็ผันตัวมาเป็นเทรนเนอร์กับค่ายมวยบูมวยไทยครับสำหรับด้านไม้ลองก่อนหน้านี้ก็เคยมาโชว์ผลงานที่นี่แล้วหลายครั้งครับแต่เป็นจอมบุกคนหนึ่งครับจากประเทศอังกฤษนักชกจากบูมไทยส่วนใหญ่ก็ประเภทชอบบูชอบลุยครับนอกได้ในดีเดี่ยมปั้มก็ไม่ไปลองนักมวยคนไทยแม้แต่อย่างใดครับส่วนทางด้านก้องผาขาวก็เป็นมวยสูงยาวเขาดีครับแล้วก็ที่สำคัญมีลูกศอกที่ฟันได้น่ากลัวเหลือเกินล่าสุดก็ชนะน็อกสมิงดำฟิล์มกองแสงคริสตัลโคไปยกแรกเท่านั้นครับนี่กระทำด้วยศอกซ้ายมาอีกแล้วครับโอ้ยแตกเลยครับท่านผู้ชมครับมาทีเดียวครับโอ้นี่ครับใต้ตาของทางด้านจินสวินี่แตกทันทีครับโอ้นี่แค่วินาทีแรกครับเสียบเข้าไปครับมาแล้วครับทางด้านต้องพักเอาเสียบไปมาเร่งเกมตั้งแต่ต้นยกครับโอ้บุกหนักจริงๆครับทางด้านเจ้าต้องพักเอาจีนต้องสู้ในครับโอ้จะจับไหนสู้นะครับกรรมการสนธิยานจ้องเลยครับดูครับใต้ตาทางด้านขวาครับมาไวจริงครับศอกของทางด้านเจ้าต้องพักเอาลงตรงนี้ต้องหันมาสมัครมันสู้ครับกองในคล้องมาก็ประกาศพุทธก็เสียบได้กดแขนตีหยับเข้ามาครับกองในนั้นเป็นพื้นที่ที่ถนัดของทางด้านเจ้าก้องผาขาวจู่แล้วครับเสียบด้วยซ้ายเข้ามาอีกทีแรงการเสียบของก้องผาขาวอย่างนี้ครับผ่าผ่อนเครื่องครับเร่งเกมต่อไปครับเดินหน้าเข้ามาโชคลูกหล่อจากข้างเสียบรายนี้มีบาดแผลแล้วครับเข้ามาโดนจิ้มลำตัวเอาแล้วก็โดนกระสุนด้วยเข่าครับด้วยขวาเข้ามาอีกครั้งกับทางด้านของขวาขาว
เสียบซ้ายเสียบขวาเขาก็มาขาวยืนพยายามกดในสู้เสียบซ้ายแล้วก็เข้ามาขาวเล่นเกมเป็นการใหญ่ครับเสียบแล้วย้ำแผลเลยครับก็หาวเสียบเข้ามาครับแยกอีกครั้งครับบาดแผลนั้นเลือดไม่เยอะครับท่านผู้ชมครับมาเป็นควงครับอาร์ครับยืนตอนนี้หันมาเดินเกมจะถอยหลังไม่ได้แล้วตอนนี้อาร์ใส่มัดขวาเข้ามาเสียก่อนครับทางด้านก็มาขาวไปแล้วยัดคาเลยครับก็มาขาวยับสายตาวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมุ่งมั่นครับเดินเข้ามาขาวตาโตขึ้นมาจากจิ้มล่าตาผลอ่านครับพยายามบดต่อขึ้นได้ดูสายจิ้มก็มีต่อครับตีด้วยขวาบ้างครับจิ้มโอ้โหสดกลับครับอ้าวหันมาโดนขาวอีกทีตอนนี้ทางด้านกองผาขาวยังใช้วงในเล่นงานอย่างต่อเนื่องครับไม่แพงตาครับทางกรรมการเบรกเกมครับโอ้ต้องเช็คก่อนครับท่านผู้ชม2แผลครับ2แผลครับท่านผู้ชมครับโอ้ซ้ายและขวาได้ไม่ได้ท่านผู้ชมโอ้ต้องมองกันอย่างละเอียดครับวัดใจคุณหมอครับงานนี้ครับยังได้ครับเอาละครับแค่นี้ไกลหัวใจครับโอ้แปดมวยต้องบอกร้องฮือเลยครับในสนามครับเอาครับยืนลุกขึ้นมาต่อยเข้าไปครับล็อกบนเสียบขวาเด้งเข็มขึ้นมาครับยีนครับเยี่ยมมากวางแข้งกัตตานจีชลินี่บวกด้วยหมัดอีกครั้งตีแล้วทับที่สองครับตับไปเลยครับต้องขาขาวไม่ไปโอกาสทอนครับมีตัวเตะซ้ายมายังพลาดเป้าไปเดินหน้าดึงต่อครับจีนเตะขวาเข้ามาครับนี่ครับพลานศอกจริงๆครับเอะอะสับเอะอะฟันครับเอาละครับหมดยกแรกครับแม็กซ์มาติดตามกันต่อท่านผู้ชมครับโอ้โหพลานศอกเล่นงานจีนสวิตนี่ต้องบอกว่าใช้เวลาเนี่ยตอนที่ผมกับพี่น้อยเห็นไม่ถึง10วินาทีนะครับกับบาดแผลแรกเปิดตัวปุ๊บโชว์ปั๊บครับดูครับภาพช้านี่เลยครับชึกเข้าไปโอ้โหแปะทันทีครับนี่แล้วสับซ้ำเข้ามาเติมเข้ามาอยู่ตลอดครับด้านกล้องผ่าขาววันนั้นชุดจากฝรั่งเศสก็สู้ได้ดีครับเอาละครับยกที่2ครับยกแรกเองเด็ดเด็ดโดนไปสองแผลครับยินสวิตนี่ยกนี้ต้องแก้เกมมาสู้ครับพยายามเตะท้ายเปิดทางเข้ามาบวกสองอีกแล้วครับด้านเจ้ากล้องผ่าขาวครับยกศอกคู่ปักเข้าไปอีกครั้งน่าสับได้ทุกท่าเลยครับเอาทุกรูปแบบครับกล้องผ่าขาวมั่นอกมั่นใจอะไรมาจากบ้านนะครับเอาพยายามหมุนตัวฟันต่อครับแผงสามโอ้โหยกหลอกครับครับเบียดเข้าไปอีกครั้งเกือบที่จีนระวังศอกก็มีลูกเอาขึ้นมาจากกล้องผ่าขาวครับเดี๋ยวผมดีหลังจากนี้หนักแดงเยอะมากครับจีนจะวิ่งหนีจังหวะรอนานไปหน่อยครับด้านกองผาขาวปวดที่ศอกซ้ายปวดที่ศอกซ้ายนี่ก็ยกคู่อีกแล้วครับตัดให้เข้าวงครับทีทางด้านกองผาขาวครับไปทีมวาได้ครับเตะขาเข้ามาไล่มาสองต่อครับนักชกแต่ฝรั่งเศสก็เป็นประเภทถนัดเข่าครับก็หวังว่าจะคว้าหวังว่าจะมัดครับเดี๋ยวเข้ามาอีกครั้งครับเสียบด้วยขวาครับด้านกองผาขาวเดี๋ยวไว้ครับกองผาขาวทีมเกาะได้เขาเสียบซ้ายมาวันนี้การแทงซ้ายของทางด้านกองผาขาวบอกว่าเนียนคลิปเลยครับเสียบเข้ามาอีกครั้งมาหลักคอหน้ากองผาขาวอยู่ตรงนี้ครับโดนไล่ที่เข้าไปรับตับต่ออีกโอ้ถ้าอยากโบกมือนี่แหละครับกรรมการครั้งที่สองครับแกชี้เลยครับฟันปุ๊บแล้วชี้โอ้โหท่านผู้ชมบาดแผลน่ากลัวกว่าเก่าอีกครับซ้ำเข้าไปที่เดิมครับไม่ได้แล้วครับดอกนี้ต้องบอกว่ามั่นใจครับสับครับจะชี้เลยครับทางด้านก็มาหาแกมั่นใจครับดอกนี้บาดแผลค่อนข้างน่ากลัวครับสำหรับทางด้านจีสวิกนี่ครับดูภาพช้าครับผู้ชมครับโอ้โหเสียแทนเลยครับดูภาพช้ากันดีกว่าครับจังหวะขยับมาเสียบซ้ายครับของทางด้านกล้องผ่าขาวแล้วงัดเข้าไปอีกทีครับแล้วดูครับนี่ครับสับดอกนี้ครับสับปุ๊บชี้ปั๊บเลยครับนี่ครับซ้ำเข้าที่เก่าครับ
โอ้แล้วเป็นช็อตที่เขามั่นใจครับฟันเสร็จชี้เลยครับโอ้ก็ถือว่ามีสปิริตเลยครับท่านผู้ชมครับด้านทั้งจีสวิกนี่และก้องผาขาวครับหลายแผลครับวันนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับไปต่อไม่ไหวครับเพื่อความปลอดภัยท่านผู้ชมไปบนเวทีครับ What a fight ladies and gentlemen the bonus roundสนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้ No bonus Max มวยไทย Facebook PageGentlemen, we have a winner by way of some technical knockout red corner, Gong Pai Khao or Nutta Thai. Alright, ladies and gentlemen, we'll be right back there. Short break. Next fight, Thailand versus Japan. And this is Max Muay Thai.